女性にこの倒木を破壊するのは無理ですか？ご宅は結構ですので、そこで見ていてください。โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Danny Channel นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Princess Connect Redive นะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของเกม Princess Connect นะครับเพราะว่าทุกๆวันพฤหัสนะครับจะมี Princess Connect Redive Radio นะครับซึ่งรายการนี้นะครับก็จะอัปเดตข่าวสารนะครับประจำสัปดาห์ของเกม Princess Connect ก่อนที่เราจะไปพูดถึงข่าวสารอัปเดตนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้นะครับว่าตอนนี้ผมได้เล่มแล้วนะครับเย้สำหรับรอบนี้นะครับผมก็ไม่ได้ทำคลิปกาชามานะครับเพราะว่าอดใจไม่ไหวไปเปิดตอนที่ผมไปต่างจังหวัดมาแล้วนะครับส่วนข้อมูลตัวละครของเล่มกับแรมนะครับเดี๋ยวผมจะทำอัปเดตตามมาทีหลังให้นะครับสำหรับวันนี้เราก็มาพูดถึงข่าวสารอัปเดตกันต่อนะครับปกติช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรใหม่นะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมีข่าวสารอัปเดตพอสมควรเลยครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือนี่เลยครับวันที่11เดือน6นะครับดันเจียนคูณ2นะครับจะกลับมานะครับก็คือเพื่อนๆจะสามารถฟาร์มเงินนะครับแล้วก็ของจากดันเจียนเนี่ยได้ถึง2เท่านะครับสำหรับก่อนวันที่11เนี่ยก็แนะนำว่าให้เพื่อนๆนะครับดองดันเจียนไว้ด้วยก็คือในวันที่10เนี่ยครับเราไปกดเข้าดันเจียนไว้นะครับแต่ยังไม่ต้องกดตีเพราะว่าจะทำให้พอวันที่11เนี่ยดันเจียนคูณ2มานะครับเราสามารถเล่นได้2รอบครับก็คือเหมือนได้กำไรนะครับแล้วก็ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในวันที่14นี้Normal คูณ2ก็จะกลับมาอีกครั้งครับก็คือ Main Quest นะครับด่าน Normal เนี่ยจะดรอปไอเทมคูณ2ซึ่งช่วงเวลานี้เนี่ยก็คือเป็นช่วงเวลาแห่งการฟาร์มนะครับดองของเพื่ออัพตัวละครแต่ว่าการมาของ Normal คูณ2เนี่ยมันดันมาในระหว่างที่อีเวนต์ ReZero ยังไม่หมดนะครับก็คือมันจะทับกับอีเวนต์ ReZero นะครับซึ่งอีเวนต์ ReZero เนี่ยมันหมดในวันที่14นะครับวันเดียวกับ Normal คูณ2มานะครับเพื่อนๆเนี่ยก็คงต้องเลือกนะครับระหว่างว่าเราจะฟาร์มอุปกรณ์อัปเกรดตัวละครนะครับหรือว่าเราจะฟาร์มชิ้นส่วนแรมนะครับของ Event ReZero ตรงนี้เนี่ยสำหรับผมนะครับบอกเลยว่าผมฟาร์มชิ้นส่วนแรมแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะไปอัพ5ดาวทีหลังเนี่ยมันต้องใช้เศษนะครับซึ่งต้องเอาเพชรเนี่ยไปซื้อซึ่งมันจะใช้เพชรจำนวนมากครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าถ้าเกิดใครไม่รีบอะไรเนี่ยแนะนำให้ฟาร์มเศษแรมนะครับแล้วก็วันที่15เป็นต้นไปเนี่ยเราก็ค่อยกลับมาฟาร์มอุปกรณ์อัปเกรดตัวละครกันต่อนะครับต่อมานะครับในวันที่14นอกจากจะมี Normal คูณ2มานะครับยังมีหอคอยลูน่านะครับที่จะปลดชั้นนะครับถึงชั้น270ครับซึ่งหอคอยลูน่าก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับมันแจกของดีมากๆนะครับก็อย่าลืมเตรียมนะครับตัวละครที่จะไปใช้ลงกันด้วยแล้วก็นอกจากนั้นนะครับยังมีการอัปเดต Master Shop นะครับก็คือนี่นะครับ Master Shop เนี่ยมันจะเปิดก็ต่อเมื่อเพื่อนๆเลเวลตันใช่ไหมครับแล้วคือตอนนี้เนี่ยเศษของคริสติน่านะครับกับมูอิมิเนี่ยใครที่ปลดเป็น5ดาวแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถซื้อเพิ่มได้นะครับตอนนี้แต่ว่าในวันที่14นี้นะครับ Master Shop เนี่ยจะปลดนะครับมูอิมิแล้วก็คริสติน่าเนี่ยให้เราสามารถซื้อได้นะครับถ้าเราดูจากเดือนที่แล้วนะครับก่อนที่อุปกรณ์เฉพาะตัวเนี่ยจะอัปเดตตัวละครที่มีอยู่ในร้านค้าเนี่ยเขาจะปลดให้เราซื้อก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่คริสติน่าแล้วก็มูอิมิเนี่ยเขาปลดให้เราสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับนั่นก็หมายความว่าปลายเดือนนี้นะครับเราอาจจะมีลุ้นอุปกรณ์เฉพาะตัวนะครับของคริสติน่าแล้วก็ของมูอิมินะครับอันนี้เราก็ต้องรอติดตามดูกันอีกทีครับอ๋อแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับใครที่เลเวลตันเนี่ยก่อนวันที่18นี้ก็อย่าลืมซื้อนี่นะครับเศษหัวใจทำอุปกรณ์เฉพาะตัวนะครับแล้วก็เศษผลึกที่จะไปแลกเศษตัวละครนะครับกับเงินนะครับถึง10ล้านเลยครับอันนี้คุ้มมากเพราะว่าในวันที่18นี้นะครับร้าน Master Shop เนี่ยเขาก็จะอัปเดตใหม่อีกทีครับส่วนการอัปเดตเนี่ยเขายังไม่บอกนะครับว่าจะเป็นของไลน์แนปเดิมหรือว่าจะเป็นของใหม่มาเลยอันนี้ก็ต้องรอติดตามเหมือนกันต่อมานะครับก็จะเป็นข่าวอัปเดตสุดท้ายครับคือในวันที่12นี้เนี่ยเขาจะมีอัปเดตฟังก์ชันใหม่ครับมันก็ไม่ได้เรียกว่าฟังก์ชันใหม่ซะทีเดียวเรียกว่าปรับปรุงฟังก์ชันเดิมนะครับให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นจะดีกว่านั่นก็คือฟังก์ชัน Quick Start ครับคือในวันที่12เนี่ยครับปกติเนี่ยเวลาเราเล่นเควสใช่ไหมครับแล้วเราเนี่ยเล่นไม่ผ่านเราก็จะมาดูเคลียร์ปาร์ตี้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถกดตรงนี้นะครับเพื่อจะดูว่าคนๆนี้เนี่ยเขาเล่นยังไงนะครับถึงผ่านแล้วก็จะมีการก๊อปปี้ปาร์ตี้นะครับตรงนี้เราสามารถเซฟปาร์ตี้นะครับเพื่อเวลาเราไปลงด่านเนี่ยนี่นะครับ
เราก็สามารถมากด My Party นะครับที่เราเซฟไว้เนี่ยแล้วก็เลือกใช้ได้ครับอย่างนี้แต่ว่าในวันที่12นี้เนี่ยโหมด Quick Start เนี่ยก็คือเมื่อเรากดที่ Clear Party นะครับมันจะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมานะครับให้เรากดเพื่อเอาปาร์ตี้เนี่ยไปใช้ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่ง Copy Party แล้วก็ต้องกดแบ็กกลับมานะครับนี่ครับเพื่อมานั่งกด My Party แล้วก็กดเรียกปาร์ตี้ที่เราเซฟไว้ออกมาอีกทีนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะแบบเราต้องกดหลายชั้นเกินไปใช่ไหมครับเขาก็เลยปรับให้ใช้งานง่ายขึ้นนะครับก็คือเราสามารถกดได้โดยตรงเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงที่ทำให้ผู้เล่นอย่างเราสะดวกยิ่งขึ้นนะครับขอ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 สำหรับในวันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตข่าวสารเกม Princess Connect Redive แบบสั้นๆนะครับก็สำหรับตัวละครเลมกับแรมนะครับแล้วก็ยังมีอุปกรณ์เฉพาะตัวนะครับของ6ตัวละครที่เข้ามาใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะทยอยนะครับอัปเดตตามมาให้ทีหลังนะครับพอดีช่วงนี้เนี่ยผมก็ติดภารกิจพอสมควรครับก็จะพยายามนะครับรีบมาทำคลิปให้เพื่อนๆให้เร็วที่สุดครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ